สวัสดีครับเพื่อนๆในเอพิโซดนี้นะครับผมก็จะพาทุกท่านนะครับมาทำความรู้จักกับหน้าต่างดาวน์โหลดในเว็บเบราว์เซอร์นะครับซึ่งในที่นี้นะครับผมก็จะใช้ตัว Google Chrome นะครับเป็นหลักเลยนะครับในเรื่องของการดูสถานะการดูความเร็วในการดาวน์โหลดนะครับการดูเวลาที่เหลือนะครับการดูข้อมูลเกี่ยวกับการดาวน์โหลดนะครับหรือว่าการจัดการหน้าต่างของดาวน์โหลดนะครับในเว็บเบราว์เซอร์ของเรานะครับซึ่งหลายๆเว็บเบราว์เซอร์นะครับก็จะเป็นคำสั่งคล้ายๆกันนะครับก็จะสามารถที่จะประยุกต์ใช้ด้วยกันได้แต่ว่าในที่นี้ผมก็จะยึด Google Chrome นะครับ Google Chrome เป็นเว็บเบราว์เซอร์ในการแนะนำในครั้งนี้นะครับจริงๆแล้วในเรื่องของการใช้อินเทอร์เน็ตนะครับการใช้งานอินเทอร์เน็ตเพื่อนๆหลายๆคนก็อาจจะอยากจะดาวน์โหลดโปรแกรมอยากดาวน์โหลดเกมอยากดาวน์โหลดเพลงอยากดาวน์โหลดตัววิดีโอคลิปต่างๆนะครับแต่ว่าพอดาวน์โหลดไปแล้วก็ไม่ทราบได้นะครับว่ามันดาวน์โหลดเสร็จหรือยังมีสถานะยังไงมีความคืบหน้ายังไงบ้างนะครับซึ่งในเอพิโซดนี้ผมก็จะมาแนะนำเพื่อนๆนะครับในเรื่องของการดูข้อมูลเหล่านี้นะครับเพื่อที่ว่าเพื่อนๆจะได้นำไปปรับใช้ในการใช้ในการท่องอินเทอร์เน็ตของเพื่อนๆได้อย่างมีความสุขมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับหลายๆคนนะครับไม่ได้ใช้โปรแกรมช่วยดาวน์โหลดนะครับแต่ว่าหลายๆคนก็อาจจะยังไม่ทราบนะครับว่าพวกเว็บเบราว์เซอร์นะครับต่างๆที่มีให้บริการนะครับสามารถที่จะเข้าไปดูสถานะการดาวน์โหลดไปจัดการตัวดาวน์โหลดได้เช่นกันนะครับคำสั่งนะครับในการเข้าไปดูข้อมูลเหล่านี้นะครับในกรณีที่เพื่อนๆไปเจอโปรแกรมแล้วเพื่อนๆ enter ไปนะครับมันก็บางทีมันก็จะอ่านบ้างไม่อ่านบ้างนะครับทำให้เพื่อนๆทราบข้อมูลไม่ได้ครบถ้วนบางทีก็อาจจะอ่านแค่เปอร์เซ็นต์นะครับซึ่งถ้ามีโปรแกรมมีไฟล์ขนาดใหญ่มากบางทีมันก็อาจจะทำให้เราไม่สามารถที่จะดูรายละเอียดได้เช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นในกรณีที่เพื่อนๆดาวน์โหลดไปเรียบร้อยแล้วนะครับในกรณีที่เพื่อนๆดาวน์โหลดไปแล้วก็ไม่สามารถที่จะเช็คได้นะครับต่อไปเพื่อนๆสามารถที่จะใช้คำสั่งต่อไปนี้นะครับในการเข้าถึงข้อมูลดาวน์โหลดเพื่อนๆได้แบบค่อนข้างที่จะครบถ้วนเลยนะครับเมื่อเพื่อนๆ enter เข้าไปในลิงก์ดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้วเพื่อนๆอยากจะทราบสถานะนะครับให้เพื่อนๆกด Ctrl J นะครับเพื่อนๆกด Ctrl ค้างไว้แล้วก็กด J ครับ Download Search Downloads at a Glance นะครับมันจะขึ้นมาที่ Search Download Edit ตัวนี้นะครับใครที่ทราบว่าข้อมูลหรือว่าโปรแกรมที่เราดาวน์โหลดเนี่ยมันชื่ออะไรเราสามารถที่จะมาค้นหาตรงนี้ได้นะครับแต่ว่าของใครที่ยังไม่ทราบก็เมื่อกี้มันดังแกรกอยู่แสดงว่าเป็นโฟกัสโหมดเพราะฉะนั้นเราจะต้องเปลี่ยนให้เป็นเบราว์โหมดก่อนครับ NVDA กด Space Bar ครับ NVDA Space Bar แล้วก็ดังตึ้งให้เป็นเบราว์โหมดหลังจากนั้นเราจะเลื่อนลูกศรลงเลยก็ได้นะครับแต่ว่าผมจะ Control Home ขึ้นไปข้างบนก่อนครับ Heading Level 1 Downloads นะครับตรงนี้นะครับเพื่อนๆจะได้ทราบนะครับว่ามันอยู่ในสถานะของดาวน์โหลดนะครับผมก็จะอยู่ในหน้าต่างของดาวน์โหลดนะครับผมหลังจากนั้นผมเลื่อนลูกศรลงมาครับ Clickable Search Downloads Edit นะครับตรงนี้นะครับ Search Download นะครับอย่างที่เราเข้ามาแล้วมันอยู่ในโฟกัสโหมดเลยครับเพื่อนๆอยู่มันก็จะเป็นตำแหน่งนี้นะครับก็ไม่เป็นไรตอนนี้เราอยู่เบราว์โหมดเราเลื่อนลูกศรลงมาเลยครับ Menu Button Sub Menu More Actions นะครับเมนู More Action ตรงนี้นะครับเราจะเอาไว้จัดการกับรายการดาวน์โหลดที่เราดาวน์โหลดมานะครับเดี๋ยวผมจะกด Space Bar เข้าไปดูก่อนครับเพื่อนๆ Actions Menuนะครับตรงนี้นะครับ action menu นะครับผมจะเลื่อนลูกศรลงนะครับเมื่อกี้ผมกด space bar นะครับแล้วก็มันก็จะบอกว่าเมนู action ในเมนูนะครับผมเลื่อนลูกศรลงมานะครับผมเลื่อนลูกศรลงมาครับ clear all one of two clear all ก็คือล้างรายการดาวน์โหลดของเรานะครับเลื่อนลูกศรลงมาครับ open downloads folder 2 of 2 open download folder ก็คือเราไม่รู้ครับว่าเวลาเราดาวน์โหลดมาแล้วเพื่อนๆหลายคนน่าจะเคยเจอปัญหานี้นะครับเราดาวน์โหลดมาแล้วเราไม่รู้ว่าไฟล์ที่เราดาวน์โหลดไปเก็บไว้ที่ไหนนะครับเราสามารถที่จะมาเลือกตรงนี้ได้เลยมันก็จะเปิดโฟลเดอร์ที่ดาวน์โหลดมาให้เลยนะครับอันนี้ผมจะไม่ทำอะไรมันนะครับผมก็กด Escape ออกไป Heading Level 1 Downloads More Actions Menu Button เลื่อนลูกศรลงมาครับ Table with 20 rows and 4 columns clickable Heading Level 2 yesterday
นะครับมันก็จะบอกว่า table 20 row 4 column ก็คือทั้งหมดมันมี20รายการนะครับแล้วก็มีอยู่4หัวข้อในการอ่านตารางครับเพื่อนๆผมได้เคยแนะนำการอ่านตารางกับเพื่อนๆอยู่แล้วว่าไว้แล้วว่าเวลาที่เราอ่านตารางให้เรากด control เมื่อเราอยู่ในพื้นที่ตารางนะครับให้เรากด control alternate นะครับหลังจากนั้นเราสามารถให้เราใช้คำสั่ง control alternate หลังจากนั้นให้เราใช้ลูกศรขึ้นลงหรือว่าซ้ายขวาได้เลยนะครับอันนี้ผมอยู่ในตารางแล้วนะครับ not in a table not in a table cell ถ้าเรากด control alternate ลูกศรแล้วมันบอกว่า not table cell not table cell ตัวนี้แสดงว่ามันไม่ได้อยู่ใน table นะครับ clickable menu button sub menu table with row 1 column 1 link j2023 row 1 column 1นะครับตรงนี้นะครับผมจะใช้คำสั่ง control alternateลูกศรซ้ายขวาก่อนครับ edge of table link edge of table link j2023 edge of table link j20 นะครับผมจะเช็คโดยการเพื่อให้เรามั่นใจว่าเราไปอยู่คอลัมน์แรกโรแรกนะครับโรที่1คอลัมน์ที่1ผมจะใช้ลูกศรซ้ายครับ control alternate ลูกศรซ้าย edge of table link j2 edge of table link j2023 2307 edge of table นะครับแสดงว่าผมสุดแล้วนะครับหลังจากนั้นพอมันบอกว่า edge of table ผมก็จะเลื่อนลูกศรขึ้นครับ edge of table link j ให้มันบอกว่า edge of table แบบนี้นะครับแสดงว่าเราอยู่ตัวคอลัมน์แรกแล้วโรแรกแล้วนะครับหลังจากนั้นผมจะใช้คำสั่ง control alternate ลูกศรขวาครับ column 2 link http column 1 link j2023 นะครับนั่นหมายความว่าคอลัมน์แรกเนี่ยจะเป็นชื่อไฟล์ที่เราดาวน์โหลดมานะครับถ้าเราเลื่อนลูกศรกด control alternate ลูกศรขวา column 2 link https://just2023.vfo.digital/2023/2307/37400/1 อันนี้ก็จะเป็น URL นะครับคอลัมน์2ก็จะเป็น URL column 3 link show in folder คอลัมน์3ก็จะเป็น show in folder นะครับในกรณีที่มันดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยนะครับถ้ามันยังดาวน์โหลดไม่เสร็จนะครับมันจะบอกว่าทั้งหมดนะครับมันใช้ความเร็วเท่าไหร่ในการดาวน์โหลดแล้วก็จากทั้งหมดขนาดเท่าไหร่นะครับไฟล์ขนาดเท่าไหร่แล้วก็เหลือเวลาในการดาวน์โหลดเท่าไหร่นะครับประมาณนี้นะครับ column 4 button remove j2023 230คอลัมน์4ก็จะเป็นเรื่องของการลบนะครับการลบในกรณีที่เราดาวน์โหลดมาเรียบร้อยแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับมันก็จะมีการลบนะครับถ้าในขณะที่กำลังดาวน์โหลดอยู่นะครับมันก็จะขึ้นว่า cancel นะครับหรือว่า pause หรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับตรงนี้ก็มันก็จะเป็นสถานะของการดาวน์โหลดไปแต่ว่าหลักการการใช้งานก็จะเป็นแบบนี้ครับเพื่อนใช้ control alternate แล้วก็ลูกศรซ้ายขวาในการเช็คคอลัมน์แบบนี้นะครับคอลัมน์แรกจะเป็นชื่อไฟล์ที่ดาวน์โหลดคอลัมน์2จะเป็นลิงก์คอลัมน์3จะเป็นรายละเอียดการดาวน์โหลดนะครับไม่ว่าจะเป็นความเร็วในการดาวน์โหลดขนาดไฟล์เหลือเวลาที่ใช้นะครับเหลือเวลาที่ใช้เหลือเวลาเท่าไหร่นะครับแล้วก็จะเป็นพวกพอร์ตนะครับพวกพอร์ตพวกรีซูมอะไรต่างๆนะครับพอร์ตก็คือหยุดชั่วคราวครับแคนเซิลก็คือยกเลิกแล้วก็รีซูมก็คือดาวน์โหลดต่อนะครับพอดาวน์โหลดเสร็จแล้วมันก็จะขึ้นสถานะที่มันเป็น remove แบบนี้นะครับก็คือลบนะครับ column edge of table link j20 นะครับอันนี้ผมดาวน์โหลดโปรแกรมจอลงมานะครับแต่ว่าผมต่อมาผมจะ control ตอนนี้ผมอยู่ที่คอลัมน์แรกนะครับ row แรกนะครับผมจะ control alternate ลูกศรลง clickable row to img line 2615.mod ตอนนี้ก็จะเป็นวิดีโอนะครับ img เป็นชื่อนะครับ clickable row 3 core code line support.freedomshintethic.com left paren clickable row 4 core code line clickable row 5 link 5,010,316.pdf clickable row 6 autoclip.da-add-and-deleted clickable row 7 philazilla-202306.23.da-add-and-deleted นะครับพวกนี้นะครับก็จะเป็นชื่อไฟล์ทั้งหมดเลยถ้าเราอยากทราบรายละเอียดนะครับให้เรา control alternate ลูกศรขวา column 2 link https ก็จะเป็นลิงก์นะครับเหมือนที่ผมบอก column 3 button remove philazilla-2 อันนี้ก็จะเป็นการลบนะครับ edge of table button column 2 link https column edge of table edge of table สังเกตว่าอันไหนที่เราลบไปแล้วมันจะไม่มี open folder นะครับเพราะว่ามันไม่สามารถที่จะเปิด folder ได้เพราะว่าโปรแกรมถูกลบไปแล้วยกเว้นที่เราดาวน์โหลดมาแล้ว
โปรแกรมมันยังค้างอยู่ที่เครื่องเราเราสามารถที่จะเลือกรีมูฟได้นะครับ Clickable row 8 Android Studio dash 2023.1 dot dot add and deleted Clickable row 9 kill process dash 1 1 2 dot dot dash add and deleted Clickable row 10 everything dash 2023 08 09 dot dot dash add and deleted Clickable row 11 custom notifications dash 0 1 0 dot dot dash add and deleted Clickable row 12 version collector dash 23 00 063 dot dot dash add and deleted นะครับพวกนี้นะครับก็จะเป็นรายละเอียดต่างๆทั้งหมดเลยนะครับเพื่อนๆก็ผมจะใช้ Control Alternate ลูกศรลงนะครับอยู่ที่คอลัมน์แรกนะครับอันนี้ผมเลื่อนลูกศรลงเลยนะครับมันก็จะอ่านรายการที่มันดาวน์โหลดนะครับหรือว่าเป็นชื่อไฟล์ที่มันดาวน์โหลดถ้าเราอยากทราบชื่อไฟล์นั้นๆ นะครับเราก็จะใช้คำสั่ง Control Alternate ลูกศรขวาไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะครบทั้ง4คอลัมน์นะครับที่ผมแจ้งไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นการเช็คสถานะนะครับการเช็คสถานะแล้วก็การเช็คไฟล์การเปิดไฟล์อะไรต่างๆที่เราจำเป็นที่จะต้องใช้นะครับในการดาวน์โหลดหรือในขณะที่เราดาวน์โหลดนะครับเราต้องการที่จะทราบเพิ่มเติมนะครับก็ลองไปปรับใช้ดูนะครับเพื่อนๆในสถานะการที่มันดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยกับการที่มันกำลังดาวน์โหลดอยู่นะครับบางสถานะก็อาจจะการอ่านก็อาจจะคนละคำศัพท์กันนะครับคนละความหมายกันเนี่ยแต่ว่าในขณะที่มันดาวน์โหลดอยู่มันก็จะมีพอสมีรีซูมเข้ามาเพิ่มนะครับอย่างที่ผมอธิบายเบื้องต้นนะครับหรือว่าอาจจะเป็นพวกทรานสเฟอร์พวกความเร็วอะไรต่างๆนะครับอันนี้ผมไม่ได้ดาวน์โหลดเป็นตัวอย่างให้นะครับเพราะผมคิดว่ามันน่าจะเพื่อนๆน่าจะจินตนาการได้แล้วก็นึกภาพออกแต่ถ้าพอฟังผมแล้วอธิบายแล้วมันยังไม่เข้าใจก็สามารถที่จะแจ้งมาได้นะครับเดี๋ยวผมจะทำรายละเอียดลงลึกกว่านี้ให้นะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆครับโดยเฉพาะเพื่อนๆที่ท่องอินเทอร์เน็ตแล้วชอบดาวน์โหลดกันนะครับโอเคครับลองไปปรับใช้ดูนะครับแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้าครับวันนี้สวัสดีครับถ้าชอบวิดีโอนี้กดถูกใจกดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราและกดกระดิ่งเพื่อติดตามสาระความรู้ใหม่ๆจากพวกเราด้วยนะคะ